อย่าไปไกลเพราะว่าตัดแต่งเรียบร้อยแล้วเขาคือเขาเราคือเราพูดเรื่องเขาไม่จบนะครับพูดเรื่องเราจบง่ายดีเขาก็รู้ในส่วนหนึ่งเมื่อวันก่อนนี้ผมพูดเรื่องอะไรโอเคฟังใหม่นะครับนี่สำคัญพอสมควรนะครับตอนที่เรายังเป็นเด็กๆ เกิดมาร้องแอนะฮะหนึ่งปีปีแรกปีแรกนะเด็กๆปีแรกให้รู้ตัวเรา 1% รู้นอกตัวเด็ก 99% ไม่มีอะไรเด็กกินเล่นนอนนอนเล่นกินกินเล่นนอนใช่ป่ะพอว่าอายุ5ขวบก็จะรู้ตัวเราเพียง 5% รู้นอกตัวก็ 95% กินเล่นนอนเรียนเนี่ยเรียนรู้ใช่ไหมฮะอายุ10ก็เหมือนกันรู้ตัวเรา 10% ไปรู้นอกตัวก็คือเรื่องของเรียนการศึกษาการเรียนรู้อะไรต่างๆนึกออกไหมครับทีนี้พอเวลามากขึ้นอายุมากขึ้น50รู้เรา 50% รู้นอกตัวเรา 50% อายุมากขึ้น60 70 80พยายามให้รู้ตัวเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้นอกตัวเราน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะเดี๋ยวเราจะไปเวิร์นๆเนี่ยครับให้รู้ตัวเราถึง 99% พอเวลาหมดอายุไขให้รู้ตัวเราถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่า 100% ปุ๊บไม่ต้องมาเกิดอีกเลยแปลว่ามันจะลบโปรแกรมโลกไปเรื่อยงงเนาะไม่งงแน่เนี่ยผมว่าหลักคิดนี่ใช้ได้จริงๆนะเอาก็ถือว่าก็ลองแบ่งปันกันเอง